ผมมีปัญหากับเรื่องนี้มานานแล้วครับกับการบันทึกเสียงร้องแบบแหกปากแล้วมันพีคต่อให้เอาเกณฑ์ลงสุดขนาดไหนก็ยังพีคอยู่ดีผมจึงได้ค้นพบว่าไมโครโฟนตัวปัจจุบันของผมนั้นไม่สามารถรับแรงกระแทกเสียงดังๆไหวเพราะฉะนั้นคำตอบของปัญหานี้ก็คือซื้อไมค์ใหม่สักตัวสิกูว่ามึงหาได้ของใหม่หรือเปล่าวะปุ๊บปักผมรีเสิร์ชอยู่สักพักว่าไม่ตัวไหนกันนะที่เขาชอบใช้กันแล้วก็ไปเตะตาอยู่ตัวนึงที่ไม่ว่านักร้องจะแหกปากดังแค่ไหนคุณภาพเสียงก็ยังดีอยู่คนนี้ก็ใช้วงนี้ก็ใช้วงนี้ก็ใช้ด้วยทุกห้องอัดจะต้องมีไมค์รุ่นนี้ไมค์รุ่นนี้มีชื่อว่า Manly Reference ด้วยความสงสัยและอยากได้มาไว้ในครอบครองผมจึงทำการค้นหาว่ามันกี่บาทและผมก็พบความจริงที่ว่ามึงหยุดเลยนะถ้ามึงยังหาเงินจากการทำเพลงไม่ได้อย่าแม้แต่จะคิดเมื่อความฝันถูกดับไปเมื่อความหวังกำลังเริ่มเลือนหายจู่ๆผมก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้กันเจ้าไมค์รูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดรุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรกันมันต้องแพงแน่ๆจึงทำการสืบค้นราคามาและมันก็คือไมค์ยี่ห้อ Shure SM7B ที่ราคานั้นสามารถจับต้องได้หลังจากใช้ไมค์ตัวนี้เป็นเวลา2ปีผมบอกได้เลยว่าหากคุณทำงานด้านบันทึกเสียงนี่คือไมโครโฟนที่คุณจะต้องมีติดไว้ห้องอัดสักตัวและมันดีมากซื้อเถอะเชื่อผมเพราะว่าเสียงที่คุณ ฟังอยู่ตอนนี้คือเสียงที่อัดผ่านไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองแต่มีหนึ่งสิ่งที่ผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่าซื้อแค่ไมโครโฟนนั้นไม่จบนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจะต้องซื้อเพิ่มก็คือซาวการ์ดหรืออุปกรณ์จ่ายไฟให้กับไมโครโฟนตัวนี้และปรีแอมดีๆสักตัวหนึ่งในการใช้งานเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดผมเคยต่อไมค์ตัวนี้โดยผ่านแค่ซาวการ์ดไม่มีปรีใหม่สิ่งที่ได้ก็คือน้อยฟลอมาเต็มๆและเสียงน้อยฟลอเป็นเสียงนี้ครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องซื้อปรีใหม่ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มเสียงใหม่และลดน้อยฟลอให้ได้มากที่สุดมีไมโครโฟนตัวนี้ไว้ชีวิตผมก็ง่ายขึ้นเยอะจะแหกปากดังแค่ไหนไมค์ตัวนี้ก็สามารถรับเสียงได้หมดซื้อไว้ใช้สักตัวเถอะครับ